โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะฮะวันนี้น้ำเสียงเปลี่ยนสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นไลฟ์ประจำวันที่27ตุลาคมนะครับปี63นั่นเองนะครับก็สิ้นเดือนแล้วนะครับใกล้ถึงสิ้นเดือนแล้วก็ใครที่วางแผนเอาไว้นะครับว่าสิ้นเดือนจะกลับบ้านเนาะใกล้ปีใหม่ใช่ไหมสิ้นเดือนจะกลับบ้านกลับไปเที่ยวกลับไปพักผ่อนหรืออาสิ้นเดือนนี้วางแผนไว้ว่าอยากจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้นะครับใกล้ปีใหม่แล้วเนาะก็ขอให้เจอกับสิ่งใหม่ๆอย่างที่ทุกคนตั้งใจกันเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็มากับเป้าหมายเดิมนะครับก็คือทำกำไรให้ได้100เหรียญนั่นเองนะครับปะลุยโอเคอุ๊ยอะไรอ่ะอีหยังวะอีหยังวะมันขึ้นแท่งใหม่มันก็ต้องขึ้นในระนาบเดียวกันไม่ใช่เหรอทำไมกระโดดมาอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหทำกันได้โอเคนะครับก็สลับไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นครับกระโดดลงจะพูดเทรดลงเฉยเลยสลับไม้ที่1นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับกราฟกำลังกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะสังเกตจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขากลับตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรแล้วนะครับก็ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับหลังจากที่เขาลงมาถึงจุดนี้นะครับเขาก็ไม่สามารถลงได้อีกเลยนะครับหรือไม่สามารถลงได้ต่อเลยนะฮะหลังจากนั้นเขาก็กลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังเข้าสู่ช่วงของเทรนขาขึ้นหรือกำลังกลับตัวเข้าสู่เทรนขาขึ้นแล้วนั่นเองนะครับและณปัจจุบันนะครับกราฟที่กำลังวิ่งอยู่นี้นะครับเขาก็ได้เกิดการโน้มตัวลงมาซึ่งโน้มตัวลงมาได้ค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่ตอนนี้เขากำลังจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกนะครับก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับทั้ง3ปัจจัยนี้นะครับรวมกันนะครับเทรนที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับกราฟที่โน้มตัวลงมานะครับซึ่งลงมาได้ลึกมากพอสมควรแล้วน่าจะถึงเวลากับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วแล้วก็เส้นสโตคาสติกที่มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณช่วงนี้จะน่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นได้ค่อนข้างสูงนะฮะทั้ง3ปัจจัยนะครับบ่งบอกว่าตอนนี้กราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นทั้ง3ปัจจัยเลยนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชะนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้นะครับพอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,400 เหรียญ นะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกนะฮะผมเริ่มเทรดที่พอร์ต 1,400 เหรียญ นะครับตอนนี้เนี่ยพอร์ตของผมกลายเป็น 1,482 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้อีก82เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดชนะในไม้ที่1นี้นั่นเองนะครับโอเคขาดอีก18เหรียญ นะฮะจะไปถึงฝั่งฝันนะครับที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้วันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับมาดูกันว่าไม้ที่2นี้จะไปถึงฝั่งฝันทำกำไรได้ถึง100เหรียญตามเป้าหมายหรือจะไปตกม้าตายเอาซะก่อนป่ะไปลุยกันเลยครับอุ๊ยลงหรือเปล่า ลงหรือเปล่าน่าจะลงแหละไปลุยนะฮะโอเคผมก็สลับไม้ที่2ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นั่นเองนะครับไม้นี้ผมเทรด30เหรียญ นะครับลืมบอกนะไม้นี้ผมเทรด30เหรียญ นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าชนะแล้วเนี่ยกำไรมันจะได้มาแล้วรวมกับไม้ก่อนหน้าที่ผมเทรดชนะนะครับมันจะได้อยู่ประมาณ100เหรียญตามเป้าหมายที่ผมวางเอาไว้วันนี้พอดีประมาณนี้นะครับโอเควิเคราะห์ต่อนะฮะสำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟที่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะครับกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่า
ครับณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้อย่างน้อยก็ค่อนข้างสูงนะครับที่อาจจะกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามเลยนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะฮะโอเคถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือปัจจุบันกราฟวิ่งลงนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงเนี่ยโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงมันมีมากกว่าโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าณช่วงนี้เนี่ยที่กราฟกลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้นะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับน่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วอีกสักพักน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นการคอนเฟิร์มมากเข้าไปอีกนะฮะว่าณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงด้วยนั่นเองนะครับที่จะกลับตัวลงได้นะครับผมจึงเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับกราฟก็วิ่งลงตามที่ผมวิเคราะห์จริงๆนั่นเองนะครับโอเคสวยๆเลยนะครับโอเคผมก็ตอนนี้นะครับพอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,500 กับอีก6เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากตอนแรกนะครับที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,400 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,506 เหรียญแล้วหรือก็คือผมทำกำไรมาได้อีก106เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ทะลุเป้าหมายที่ผมได้วางเอาไว้วันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆเลยนะฮะโอเคนะครับก็สรุปนะครับเทรด2ไม้ก็ได้กำไรถึง100เหรียญตามที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้วันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะฮะก็ใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่ตอนแรกไลฟ์มันเวลาใช้เวลาไลฟ์ผมใช้ไป8นาทีแล้วใช่ไหมครับก็ตอนนี้29นาทีก็ตีเป็นประมาณ20นาทีนะครับโอเคก็เท่ากับว่าในไลฟ์นี้นะครับผมใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับผมก็ทำกำไรได้ถึง100เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะช่วงนี้มาไวเข็มไวช่วงนี้มาไวเข็มไวอีกแล้วโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้กันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับหวังว่าในไลฟ์นี้นะทุกคนจะชอบกันนะครับหวังว่าวิธีการเทรดของผมเทคนิคนะครับแล้วก็วิธีคิดเพื่อนๆน่าจะได้เอาไปปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนๆกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอจบไว้ที่เท่านี้ละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอย่างที่บอกนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับรายการว่างๆมาเทรดกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนแล้วครับแล้วเจอกันบ๊ายบายครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.